สวัสดีคุณเบนค่ะสวัสดีค่ะพี่ชาค่ะค่ะคุณเบนคะวันนี้ทองคำโกลด์สปอต1555นะคะดูเทรนด์แล้วเหมือนจะขยับลงมาบ้างแต่บังเอิญบาทเราก็อ่อนด้วยและเช้านี้เรายังบวกขึ้นมาได้ตั้งร้อยหนึ่งทีนี้คุณเบนมองต่อในหลายๆปัจจัยที่มันไม่ค่อยสอดคล้องกันเท่าไหร่นะคะแต่ว่าในเทรนด์ของทองคำเนี่ยมองแล้วจะเป็นยังไงต่อดีคะในช่วงสั้นคะหลังจากทองมีการหลุดกรอบไซด์เวย์อัพเมื่อช่วงต้นสัปดาห์นะคะตอนนี้ทองกลับมาเคลื่อนไหวในรูปแบบของไซด์เวย์ออกด้านข้างแล้วค่ะจากที่บวกกว่านี้นะคะก็ตอนนี้กลับมาเคลื่อนไหวในกรอบเพื่อที่จะสร้างฐานของราคาค่ะคุณนิชาเบื้องต้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่อวานนี้ถึงแม้ว่าหุ้นสหรัฐยังบวกต่อได้นะคะดอลลาร์ยังแข็งค่าแต่ทองคำก็มีการกลับมาปิดบวกได้จากแรงช้อนซื้อของนักลงทุนค่ะทั้งในแง่ของการช็อต covering แล้วก็ในแง่ของการเก็งกำไรในทิศทางขาขึ้นนะคะทั้งนั้นเนี่ยอยากให้นักลงทุนรอดูค่ะรับในโซน 1,546-1,547 USD per ounce หรือโลเมื่อวานนี้นะคะบริเวณ 22,700 บาทต่อบาททองคำว่าทองแต่ยังคงรักษาฐานได้หรือเปล่าถ้าย่อลงมาแล้วไม่หลุดนะคะจุดนี้จะเป็นจุดน่าสนใจในการเข้าซื้อของนิชาโดยที่มีจุด stop loss แล้วก็เป็นแนวรับสำคัญอยู่บริเวณ 1,535 USD per ounceหรือราคาราวๆ 22,550 ค่ะแน่นอนว่าในช่วงนี้ทองเป็นไซด์เวย์นะคะยังมีโอกาสที่ทองจะเกิดการรีบาวด์กลับสั้นๆแต่อยากให้จับตาโซนแนวต้าน 1,562-1,567 ค่ะซึ่งจะเป็นไฮของเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ 1,567 เนี่ยจะเคยเป็นแนวรับสำคัญค่ะที่พอหลุดลงมาแล้วทองมีแรงขายตามนะคะตอนนี้ถ้าลองคอนเวิร์ตมาเป็นราคาไทยจะอยู่ราวๆ 22,900 ถึง 23,050 บาทต่อบาททองคำของนิชาตอนนี้ถ้าไม่ผ่านอยากให้มีการทยอยลดถือครองทองคำในพอร์ตออกไปเพื่อลดความเสี่ยงนะคะแต่ถ้าหากว่ามีการกลับขึ้นไปยืน 1,567 ได้ค่อยถือต่อไปรอขายบริเวณแนวต้านถัดไปค่ะเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยอยากให้นักทุนรอดูเรื่องของการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเป็นหลักนะคะรวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่นักทุนควรจะจับตาประกอบกันค่ะที่สำคัญสังเกตดูตลาดหุ้นสหรัฐเป็นจุดหนึ่งในการใช้กำหนดทิศทางกลยุทธ์การลงทุนทองคำของวิชาตราบใดที่ตลาดหุ้นสหรัฐยังปรับตัวสูงขึ้นได้แบบนี้นะคะก็จะกดดันการลงทุนทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแต่ถ้าหากว่าตลาดหุ้นสหรัฐกลับมามีแรงเทขายเมื่อไหร่เชื่อได้ว่าทองคำน่าจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ค่ะค่ะคือถ้ามองแบบนี้แล้วเราเห็นราคาอ่อนลงมาบ้างสำหรับตัวเงินบาทนะคะและทองคำเองคือที่คุณที่ทางคุณเบนบอกว่าให้ตามนี่คือจะให้ดูเรื่องตัวเลขของวันศุกร์ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมีตัวเลขออกทุกวันนะคะแต่ตอนนี้นักคุณรอดูตัวเลขวันศุกร์แล้วค่ะคือตัวเลขตลอดทั้งสัปดาห์ของสหรัฐเนี่ยไม่ว่าจะตัวเลขอะไรออกมาดีหมดเลยนะคะทั้งดัชนี PMI ภาคการผลิตภาคการบริการตัวการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็กำลังไปโฟกัสตัวเลขในปล่อยแรงงานวันศุกร์นี้ซึ่งจะมีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรอัตราการว่างงานแล้วก็รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงถ้าหากออกมาดีอีกนะคะก็มีแนวโน้มที่จะหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าต่อแล้วก็เป็นปัจจัยกดดันทองได้ค่ะนิชาค่ะได้เลยค่ะคุณเบนมินี่ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ